ฮู้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 ฮ่าฮ่ามังคีอีทอะบานาน่ามังคีอีทอะบานาน่าครับสวัสดีครับวันนี้ผู้ผามาทำอะไรครับมาทำอะไรครับลูกมาเล่นหิมะไม่ใช่มาทำพาสปอร์ตเพื่อที่จะไปเที่ยวที่ไหนครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาทำพาสปอร์ตไปเที่ยวญี่ปุ่นครับไปเล่นสโนว์ไปเล่นสโนว์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับเรามาดูกันว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับสำหรับเด็กๆอันนี้เรามาทำที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะชั้น3โซนเซ็นทรัลง่ายมากเลยเราไม่ได้จองคิวออนไลน์มานะเราก็เดิน walk in ก็คือเดินเข้ามารับบัตรคิวได้เลยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวแล้วก็ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่าก็ติดมาด้วยนะคะสำหรับเด็กก็ใช้ต้องให้พ่อแม่พามานะคะพ่อแม่ใช้บัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สูติบัตรของน้องด้วยนะคะใช้ทุกอย่างใช้ตัวจริงหมดเลยนะคะนี่มารับบัตรคิวข้างหลังได้เลยแล้วเขาก็จะให้เอกสารมากรอกนิดเดียวเองค่ะแค่ชื่อแล้วก็ที่อยู่เนาะแล้วเราก็รอคิวเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนี่ภูผารอถ่ายรูปลงพาสปอร์ตแล้วแต่ยิ้มยังไงครับยิ้มยังไงยิ้มทดสอบนะทดสอบยิ้มถ่ายรูปหน่อยก่อนผู้ถ่ายรูปเสื้อยับผู้ถ่ายรูปเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปลูกมองต้นก่อนนะคะมองต้นนะคะโอเคไม่เห็นฟันลูกไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มลูกตรงนี้นะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นสูงหน้าเอียงหน้าเอียงมองตาแล้วภูผาก็ได้พาสปอร์ตมาส่งถึงบ้านเลยค่ะ โอ้โหภูผาจะได้ไปไหนแล้วไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วครับเดี๋ยวรอดูคลิปภูผาไปเล่นหิมะเล่นสโนว์ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วมีเมนโมที่ต้องมีอะไรนะลูกมีเมนมอสอยู่ที่หิมะที่มีเมนมอสหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายอ้าวใช่ได้ถ่ายเป็นพอดีกันเหรอน้องชาติแปลกหมดเลยโอ้โหกดติดตามมาด้วยนะคะจุ๊บจุ๊บเก่งครับฮู้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 ฮ่าฮ่ามังคีอีทอะบานาน่ามังคีอีทอะบานาน่า